้ามันกระชับมากกว่านี้ได้อีกนิดนึงอ่ะผมว่าโอเคใครก็ได้เอาน้ำขิงให้แกไม่มีสิทธิ์มาสั่งให้ฉันทำอะไรก็ได้แอดไวซ์มันเหิมเกิมทุกคนแอดไวซ์เหิมเกิมมากทักอินบ็อกซ์มาบอกว่าอยากให้หนอนหนังดูโฆษณาของเราหน่อยแล้วพูดอีกว่าห้ามเกรงใจนะได้ดิพูดเองนะไอ้หนุ่มเนี่ยเขาเรียกอะไรตัวนี้ใช่ไหมครับป้าตัวนี้ฮาร์ดดิสครับป้าเป็นฮาร์ดดิสแบ็กอัพสลิมนะพอร์ต USB 3.0 ถ้าป้าเอาสายนะเสียบเข้ากับช่อง CPU นะแล้วป้าก็ไดเวอร์รอมันอินสตอลทำงานแป๊บเดียวมึงดูหน้ากูดิกูขายข้าวหลามมึงพูดที่อะไรกูไม่รู้เรื่องถ้าไอ้หนุ่มนี่เป็นหมอวีกูคือป้าจากพี่พูดไม่รู้เรื่องกูคือป้ากูขายข้าวหลามแน่นอนตอนฟังหมอวีอ่ะสเปค CPU Intel Core i9-11900K เป็นยังไงก็8คอร์16เทรดความเร็วเริ่มต้นที่ 3.5 กิกะเฮิรตซ์ซึ่งซัพพอร์ต AI Intel Dimming Boost และมี Intel Adaptive Boost Technology ความเร็ว CPU สูงสุด 5.3 GHz และออกความคล่ำได้พร้อมการ์ดจอตัวใหม่ Intel UHD Graphics 750ในโครงสร้าง Intel Elite XE มึงรู้เยอะจังวะไม่รู้แล้วมึงมาขายของได้ไงครับเอ้าโหจ่อหูด้วยจริงๆอยากระเบิดเท่านี้นะผมอ่ะโน้ตบุ๊กครับแต่แบบที่บ้านห้ามว่านึกว่าหุ้นไม่งั้นระเบิดแก้แล้วราคาตกปั๊บมึงจำกูได้ปะจำได้ครับพี่กูถามมึงไหมว่าตัวเนี้ยมีโปรหรือเปล่ามึงตอบว่าไงไม่มีครับพี่ตอนกูซื้อเท่าไหร่นะ 45,000 ครับตอนนี้เหลือโทษพี่พอดีลูกค้าถามจังหวะดีนะเออตัวเนี้ยพี่ตอนนี้มันเหลือเท่าไหร่นะ42,000 เหี้ยถูกลง 3,000 42,000 แล้วพวกของแถมมาเขาถามมีอะไรแถมครับบ้างมีแถมอีกเหรอแถมลงเมาส์แล้วก็หูฟังเฮ้ยอย่ามาใส่ใจแล้วกลัวเดี๋ยวเราจ่ายแพงไงเราก็คือมันเป็นตลาดมันเป็นราคาตลาดครับพี่คืออย่างงี้พี่คือราคาคือราคามันจะมีขึ้นมีลงอย่างงี้ว่าคือราคาตอนนี้คือในตลาดคือมันเป็นราคาตลาดครับพี่มันเป็นราคาหนึ่งตลาดเลยครับคือราคาตลาดมันก็มีขึ้นมีลงใช่มีขึ้นมีลงนะแล้วเป็นเหมือนกันทุกร้านด้วยตอนนี้เดี๋ยวนะตั้งใจให้เสียแถมนี้เลยปะเนี่ยฟังเขาก็ผมฟังเขาไงผมฟังมาทั้งวันเลยคนมีทีกูตบทำไมตัวละครตัวนี้ต้องเสียงแหบขนาดนี้นะติดต่อเรื่องอะไรครับพี่ช่างคมส่งที่ไหนครับบุโรนมันคืออะไรพี่อ๋อก็เป็นกอไงให้ผมไปส่งของที่กอใช่ชิพูดเหมือนกันเลย3วันไม่ได้พวกไม่ยอมมันต้องส่งนี่กับสั่งส่งของพี่เกาะวันนี้อะนะวันนี้สี่ทุ่ม work from home ด้วย work from home ผมพ่อบ้านกูมีคอมที่ไหนเกี่ยวอะไรกับเราไหมเนี่ยพี่ฟังกดมั่วมา3เดือนแล้วนะลูกหลานแม่งก็หายหัวไปหมดไม่ยอมสอนเลยโอ้ใช้โลคุ้มมากเลยนะบ้านหน่อยได้ไหมเออเนี่ยใช้โลคุ้มมากเลยบ้าไม่ใช่โรงเรียนโฆษณานี้เป็นไปได้ไหมเกินครึ่งแล้วนะที่ร้านเป็นซีทอล์กส่วนใหญ่เลยไอ้เหี้ยแล้วใครสอนเราเป็นไปได้ไหมที่ลูกค้าเก่งๆที่พี่จะกินน้ำขิงสักแก้วผมว่าพี่มีความรู้จะกลายเป็นครูมันเป็นไปได้ไหมที่การส่งของจะป
ฒนาไปเป็นโดรนจะเป็นไปได้ไหมที่ work from home จะกลายเป็น work from hereเป็นไปได้ไหมที่แอดไวจะไม่ได้เป็นแค่ร้านขายอุปกรณ์ไอทีแต่กลายเป็นที่ทำงานเป็นโรงเรียนเป็นบ้านเป็นอะไรก็ได้ที่ทำให้เราและลูกค้าและทุกอย่างดีขึ้นมันอาจจะยังเป็นไปไม่ได้แต่มันจะต้องเป็นไปได้ทุกปัญหาคือคำแนะนำ Advice นี่คือจบหล่อเลยนะจบแบบง้อได้เลยนะแบบง้อหนึ่งอย่างขอพูดก่อนเลยใครก็ได้เอาน้ำขิงให้พี่เอาน้ำขิงให้พี่คนนั้นหน่อยนะน่าจะตั้งใจถ้าให้ผมวิเคราะห์นะเขาคงต้องการให้คาแรคเตอร์คนที่มาพูดคนที่มาพูดแมสเสจสุดท้ายที่เป็นเหมือนใจความสำคัญของแบรนด์ที่ต้องการจะบอกออกมาผ่านโฆษณาตัวนี้เนี่ยสังเกตว่าเขาเลือกคนที่พูดเนี่ยเป็นผู้ชายที่เสียงแหบมากเหมือนคนที่ไม่ได้เพอร์เฟกต์เสียงเขาก็ไม่ได้ใสน่าฟังแต่คนคนนี้ดูใจเย็นและรับฟังลูกค้ามากที่สุดแมสเสจเขาน่าจะต้องการที่จะเสนออะไรแบบนี้แหละแบบว่าถึงแม้ว่าพนักงานแอดไวส์จะไม่ใช่พนักงานที่แบบเสียงสวยงามทุกคนจะฟังแบบรื่นหูระรื่นหูหรือจะไม่ใช่อะไรที่เพอร์เฟกต์แต่แอดไวส์รับฟังเหมือนที่พี่คนนี้พูดใจความสำคัญและรับฟังทุกคนมาตลอดทั้งเรื่องหนึ่งอย่างที่ขอพูดถึงโฆษณาตัวนี้ของแอดไวส์นะเรื่องใช้โลสังเกตป่ะว่าโลเคชั่นมีแค่แบบในช็อปนะในออฟฟิศของแอดไวส์แล้วก็มีออกไปห้องน้ำอยู่นิดนึงแล้วก็มีด่านฟ้านะครับด่านฟ้าหรือหน้าอาคารที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะครับที่เป็นซีนบินโดนขึ้นปรึ๊ดถูกไหมครับแล้วก็เป็นซีนซีนนี้ก็ออกไปถ่ายไกลหน่อยก็ออกไปถ่ายเป็นทะเลนะครับมีภูเขามีต้นไม้เยอะแยะนะครับมีคุณลุงรอรับซึ่งคุณลุงรอรับซีนเนี้ยก็อาจจะเป็นที่ไหนก็ได้ที่ไม่ได้ไกลจากออฟฟิศแอดไวส์ก็เป็นได้ก็ต้องพูดว่าเป็นการทำงานที่ผมมองว่าตัวโปรดักชันนะครับค่อนข้างที่จะใช้สิ่งที่ลูกค้ามีอยู่แล้วได้เป็นอย่างดีสังเกตไหมว่าโฆษณาตัวเนี้ยมันจะเป็นอะไรที่เป็นซีนทอล์กคือแม่งแบบ 80% น่ะเป็นซีนทอล์กแล้วโฆษณาทั้งหมดเลยนะ 90% เป็นเสียงพูดคุยกันบอกน้องๆฟิล์มรุ่นใหม่ๆหรือบอกใครที่กำลังทำแบรนด์สินค้าช่วงนี้โควิดไงก็อาจจะมีใครที่กำลังอยากจะหาไอเดียทำแบรนด์สินค้าหรืออะไรอย่างเงี้ยการสร้างซีนทอล์กเด็ดๆครีเอทคาแรคเตอร์ตัวละครมาที่แบบกวนตีนอย่างนึงที่จำไว้เลยครับคนไทยชอบดูคอมเมดี้อะไรก็ได้ถ้ามีคอมเมดี้ที่อร่อยนะคุณต้องรู้ด้วยนะว่าคอมเมดี้แบบนั้นน่ะอร่อยหรือเปล่าถ้าคอมเมดี้ในแบบที่คุณคิดอ่ะมันอร่อยมากพออ่ะโยนอยู่ในอะไรแม่งก็ขายได้คอมเมดี้สังเกตป่ะอยู่ในงานโฆษณาก็ดีอยู่ในงานหนังก็ดีเดี๋ยวเนี้ยสังเกตไหมว่า 90% ของเพลงฮิตอ่ะติดคอมเมดี้หมดเลยทำไมคนไทยถึงชอบดูคอมเมดี้เสพง่ายบริโภคง่ายมึงเครียดก็ดูมันได้วันนี้มึงชิลมึงก็ดูมันได้ผมมองว่าโฆษณาตัวเนี้ยค่อนข้างทำได้ดีถ้าเรามองในมุมโฆษณานะหนึ่งอย่างที่โฆษณาจะต้องทำอย่างแรกเลยพรีเซนต์ในเรื่องนี้ก็คือต้องพรีเซนต์ตัวแบรนด์แอดไวส์ถูกไหมครับถ้าเราลองวิเคราะห์นะครับว่าหัวใจหลักที่โฆษณาตัวเนี้ยต้องการจะบอกเราอะคืออะไรจริงๆเขาพูดกันให้เห็นตรงๆอยู่ในโฆษณาเลยนะก็ประมาณว่าไม่ว่าจะเป็นปัญหาไหนก็ตามไม่ว่าจะความต้องการแบบไหนของลูกค้าก็ตามแบรนด์แอดไวส์พร้อมที่จะรับฟังและพร้อมนำความคิดเห็นข้อติข้อชมของทางลูกค้าต่างๆเอามาปรับและพัฒนาแอดไวส์ให้ลูกค้าพอใจมากที่สุดเนี่ยคือสิ่งที่ตัวโฆษณาตัวเนี้ยต้องการที่จะพูดแบบเน้นๆเลยด้วยอะไรที่เป็นตัวเน้นมึงดูเพลงดิ
แอดไวพร้อมจะรับฟังนึกภาพสิอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่หนังโฆษณาตัวเนี้ยทำในลำดับต่อมาต่อจากการสร้างเสียงหัวเราะและสร้างคอมเมดี้แล้วก็คือการบิ้วแบบเนียนๆสังเกตไม่ว่าจังหวะหลังที่เพลงแม่งประโคมและเพลงแม่งดู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 การบิ้วแบบเนี้ยในงานโฆษณาผมโอเคนะครับมันเป็นสิ่งที่ต้องอยู่ในสื่อที่สั้นบอกงี้ดีกว่าสื่อที่สั้นและต้องรีพรีเซนต์การฮิตคนดูแรงๆหรือการปล่อยการบิ้วอัพแรงๆอะไรเงี้ยมันเหมาะสมกับงานโฆษณาเพราะฉะนั้นมันโอเคนะครับผมคือโฆษณากับภาพยนตร์มันต่างกันอยู่นะมันเปรียบเทียบกันไม่ได้ขนาดนั้นหรอกปกติแล้วโฆษณาเราจะเห็นนะว่าสมมุติลูกค้าเป็นแบรนด์อื่นๆที่ต้องการความชุ่มฉ่ำสมมตินะต้องการความชุ่มฉ่ำต้องการพรีเซนต์ว่าสินค้าของเราเนี่ยมีความชุ่มฉ่ำเขาก็จะตีความเป็นน้ำเป็นฝนตกหรือไม่ก็จะเป็นสเปรชหรือมีน้ำมีอะไรที่แทนความชุ่มฉ่ำแต่สังเกตป่ะว่าโฆษณาตัวเนี้ยของแอดไวท์เนี่ยเป็นโฆษณาที่จริงๆแม่งเล่าเมสเซจกันซื่อๆมากเหมือนคนซื่อๆที่มาบอกข้อมูลคุณแบบตรงไปตรงมาอย่างเช่นแบบว่าเนี่ยเขาอยากจะบอกคุณว่าเราต้องการจะรับฟังปัญหาของทุกคนเพื่อที่จะเอามาปรับใช้นี่แหละคือสิ่งที่จริงๆแล้วเขาพูดตรงๆด้วยซ้ำไปนะถ้าถามผมนะงานคิดไอเดียโฆษณาแบบเนี้ยแม่งค่อนข้างที่จะหินแหมถ้าพูดว่าหินกว่าพวกภาพยนตร์หรืออะไรอย่างงี้มันก็แบบพูดได้ไม่เต็มปากขนาดเพราะมันไม่เหมือนกันชิ้นงานหลักชั่วโมงกับชิ้นงานหลักนาทีเนี่ยมันต้องการเป้าหมายของงานที่ต่างกันยิ่งสั้นน่ะยิ่งต้องมีอะไรฮิตคนดูคุณลองดูสปอตโฆษณาเวลาคุณดูถ้าเป็นสมัยก่อนเดี๋ยวนี้บางบ้านแม่งไม่มีทีวีแล้วด้วยซ้ำพูดโฆษณาทีวีแม่งก็ลำบากลองนึกภาพแล้วกันนะครับทุกคนที่ดูผมอยู่เนี่ยน่าจะเคยผ่านช่วงยุคทีวีแหละถ้าเป็นสปอตที่ยิงซ้ำแล้วเนี่ยมันก็จะเหลือประมาณ15วิ30วิอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็แบบให้ศิลปินดารามาถือตัวผลิตภัณฑ์แล้วก็พูดชื่อแบรนด์15วิแล้วก็ตึ้งๆๆเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยงานโฆษณาแบบเนี้ยมันจำเป็นที่จะต้องฮิตและพรีเซนต์แบรนด์ลูกค้าผมมองว่าตัวทางแบรนด์แอดไวส์เนี่ยน่าจะไม่ได้ต้องการแอดโฆษณาที่หวือหวาหรูหรามาเห่าอยู่แล้วน่าจะแค่ต้องการโฆษณาอะไรก็ได้ที่คนแม่งแบบสามารถที่จะดูได้ง่ายๆสนุกเป็นโฆษณาที่มันตลกพอมันตลกปั๊บมันก็สามารถที่จะดึงคุณให้ดูมันต่อได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ส่งผลมาถึงการแคสนักแสดงด้วยในโฆษณาที่มีช่องคอมเมดี้อยู่ภายในงานเนี่ยเราก็มักจะได้เห็นเหล่านักแสดงเหล่านี้นะครับอยู่ในงานโฆษณาต่างๆบ้างก็ตรงตามเป้าหมายที่เขาอยากจะได้แหละว่าให้มันดูตลกเข้าใจง่ายเข้าถึงง่ายดูซื่อๆเหมือนตัวแบรนด์แอดไวท์ที่พยายามทำตัวรับฟังนะครับทุกปัญหาของทุกๆคนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนสิ่งที่เขาพูดอยู่ในแอดโฆษณาเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวงานกับตัวเมสเซจของแบรนด์มันสอดคล้องไปด้วยกันดีนะตอนนี้แต่ถ้าจะให้ผมตินะตัวโฆษณาตัวเนี้ยผมมองว่า5นาทีครึ่งมันอาจจะดูยาวไปนิดนึงถ้ามันกระชับมากกว่านี้ได้อีกนิดนึงอ่ะผมว่าโอเคทุกครั้งเลยที่มีผลิตภัณฑ์ตัวไหนก็ตามของใครก็ตามนะเวลาผลิตแอดโฆษณาแล้วพูดตัวเองว่าอันเนี้ยเป็นหนังสั้นโฆษณาผมจะเสียวสันหลังวุบเลยเสียวคนแบบหยุดดูก่อนดูมันจบอ่ะแต่ยังโชคดีนะที่ไอโฆษณาตัวเนี้ยคอมเมดี้ติดตลกหน่อยความติดตลกอีกอย่างนึงของยุคสมัยนี้คืออะไรรู้ป่ะคือมีโอกาสถูกแคปไปทำเป็นมีมแต่จังหวะจะโคนแบบนี้ท่วงท่าลีลาแบบนี้ต้องให้เครดิตช่างตัดต่อคือช่างตัดต่อเป็นตัวชี้ขาดและชี้เป็นชี้ตายพอสมควรนะครับในงานโฆษณาตัวนี้ถ้าให้คะแนนให้คะแนนดีกว่าคะแนนสำหรับโฆษณาเนี่ยใน10คะแนนน่ะมันจะมีส่วนของการเล่าเรื่อง2คือพรีเซนต์เมสเสจที่ตัวแบรนด์ต้องการจะบอกถึงลูกค้าได้เข้าใจและน่าสนใจมากแค่ไหน3คืองานโปรดักชันเทคนิคและวิธีการนำเสนอต่างๆถ้าพูดรวมๆสรุปคะแนนให้สำหรับโฆษณาแอดไวท์ตัวนี้นะผมขอให้ไว้ที่7คะแนนเป็นโฆษณาอีกตัวนึงที่ผมมองว่าไม่ขี้เหร่เลยแต่ไอ้3คะแนนที่หายไปจากผมอ่ะผมมีความรู้สึกว่าอย่างที่บอกนะมันมีช่วงแบบเอื่อยๆอยู่หน่อยมันก็ขาดเรื่องนี้แล้วเป็นเรื่องใหญ่สำคัญนะของตัวโฆษณาตัวนี้ที่เขาต้องการจะพรีเซนต์อย่างน้อยๆเรื่องแมสเสจที่พูดพรีเซนต์ความต้องการของตัวแบรนด์ผมว่าโฆษณาตัวนี้
พูดได้ค่อนข้างชัดเจนและเข้าใจจบเราดูโฆษณาตัวนี้เรารู้เลยเข้าใจเก็ตหมดเลยว่าโอเคไอแอดตัวนี้ต้องการจะสื่ออะไรของแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยผมมองว่าโอเคนะครับก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับว่าถ้าเป็นการแตกช็อตและวิเคราะห์ตัวโฆษณาแบบเนี้ยคุณชอบไหมผมมองว่าการแตกช็อตโฆษณาแบบเนี้ยเป็นเรื่องที่ดีออกนะเพราะว่าโฆษณาอยู่บนทุกธุรกิจงานโฆษณาสำคัญต่อทุกอาชีพเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าหนอนหนังเนี่ยนอกจากที่จะรีวิวและวิเคราะห์ภาพยนตร์ซีรีส์และการ์ตูนแล้วเนี่ยผมว่าโฆษณาก็เป็นอีกหนึ่งศาสตร์นะครับอีกหนึ่งรูปแบบงานที่น่าสนใจที่น่าเอามาพูดกันและเอามาวิเคราะห์กันแบบนี้นะครับก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับว่าทุกคนชอบไม่ชอบอย่างไรในหนอนหนังที่มารีวิวชิ้นงานโฆษณาแบบนี้แล้วก็ก่อนจากกันไปนะครับผมฝากหนึ่งอย่างนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องหนอนหนังด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจชอบมากๆก็แชร์ได้ครับแชร์ได้แชร์เพื่อเป็นการจั่วหัวคุยกับเพื่อนๆก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เยอะๆใครต้องการจะซัพพอร์ตหนอนหนังก็มีหนอนหนังมีสมาชิกนะครับผมเลือกซัพพอร์ตได้ตามความเหมาะสมของทุกคนเลยครับผมสุดท้ายนี้นะก่อนจากกันไปฝากหนึ่งอย่างดีกว่าไม่ว่าชิ้นงานชิ้นนั้นเนี่ยภาพยนตร์ซีรีส์การ์ตูนโฆษณามันจะเป็นชิ้นงานที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามชิ้นงานหนึ่งชิ้นน่ะมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าชิ้นงานตัวนั้นน่ะมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ